คอนเฟิร์มแล้วสาวบรีลาสันกัปตันมาเวลจะมาร่วมซิ่งใน Fast and Furious 10ในบทบาทปริศนาวันนี้แอดก็ขอนำเอาข่าวสั้นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์ Fast and Furious 10มาอัปเดตให้ชาว FC ได้มีเฮกันในช่วงก่อนวันหยุดสงกรานต์กันสักหน่อยค่ะโดยล่าสุดได้รับการยืนยันแน่นอนแล้วจาก Instagram ส่วนตัวของวินดีเซลที่ได้ประกาศต้อนรับสาวบรีลาสันหรือที่เรารู้จักเธอในบทบาทของกัปตันมาเวลผู้ทรงพลังแห่งจักรวาลมาเวลสู่ครอบครัวแฟรนไชส์ Fast and Furious เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่เท่านั้นยังไม่พอจักรวาล DC ก็มากับเขาด้วยอย่างเจสันโมโมอาผู้รับบทอควาแมนและสาวดาเนียล่าเมลชอร์ผู้รับบทบาทแรดแคชเชอร์จากเรื่อง The Suicide Squad 2 อีกด้วยโดยวินดีเซลได้เขียนใจความว่าใช่คุณเห็นนางฟ้าที่กำลังบทขยี้ไหล่ของผมไหมใช่แล้วเธอคนนั้นก็คือกัปตันมาเวลเห็นได้ชัดว่ามีความรักและเสียงหัวเราะในภาพนี้แต่สิ่งที่คุณยังไม่เห็นก็คือตัวละครใหม่ที่คุณจะถูกแนะนำให้รู้จักในฟาส10คุณไม่มีทางรู้เลยว่าเธอจะอยู่เหนือการเวลาและน่าทึ่งแค่ไหนในตำนานของเรานอกเหนือจากความงามของเธอสิปัญญาของเธอและออสการ์ของเธอนี่คือจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งที่จะมาเติมเต็มสิ่งที่คุณไม่อาจคาดหวังแต่เต็มไปด้วยความปรารถนายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวนะบรีซึ่งถ้ายังจำกันได้บรีลาสันเธอเพิ่งให้สัมภาษณ์ออกสื่อเมื่อเดือนที่แล้วเองค่ะว่าเธอคือดาราที่เป็นแฟนหนังของแฟรนไชส์ Fast และมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะเล่นในแฟรนไชส์ชุดนี้และเดือนถัดมาความฝันของเธอก็กลายเป็นความจริงเมื่อเธอได้ร่วมแสดงในแฟรนไชส์ชุดนี้ส่วนว่าเธอจะมารับบทบาทอะไรนั้นดูเหมือนว่ายังคงเป็นปริศนาที่ต้องรอการยืนยันอีกทีค่ะโดยก่อนหน้านี้บรีลาสันได้เปิดเผยว่าเธอได้ทดลองขับรถในงานโฆษณาของ Nissan Super Bro และมันทำให้เธอหลงใหลในวัฒนธรรมและโลกของรถยนต์ในทันทีตามที่เธอได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าฉันมีรถคันเล็กมาสักพักแล้วและฉันก็มักจะซื้อรถคันเล็กมาโดยตลอดฉันชอบที่จะซอกแซกไปรอบๆและมันก็ง่ายที่จะหาที่จอดรถด้วยแต่หลังจากนั้นล่าสุดฉันได้รถคันใหญ่มาและฉันก็รู้สึกได้ถึงความเป็นตัวของตัวเองมันเป็นความมั่นใจในอีกระดับค่ะได้โปรดเธอช่วยบอกทุกคนทีว่าฉันอยากจะร่วมแสดงในภาพยนตร์ Fast and Furious มากๆเลยล่าสันเสริมฉันคลั่งไคล้ฉันรักหนังพวกนั้นฉันคิดว่ามันเป็นหนังที่ดีมากมันสนุกและหนังพวกนั้นก็ทำให้ฉันรู้สึกชื่นชมในศักยภาพของรถยนต์ด้วยมันเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การชื่นชมมันน่าทึ่งดังนั้นแน่นอนเลยค่ะได้โปรดเธอและสำหรับเจสันโมโมอาเองก็เคยเปรยถึงบทบาทใหม่ของเขาและความรู้สึกในการเข้าร่วมทีม Fast and Furious กับสื่อเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าตัวละครที่ผมรับบทเขาน่าทึ่งมากครับเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์เลยทีเดียวล่ะและเขาก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับอะไรบางอย่างครับสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือผมได้ถ่ายทำกับผู้คนเจ๋งๆมากมายที่ผมยังไม่เคยร่วมงานด้วยผมได้ร่วมงานกับชาริสเทอรอนเป็นครั้งแรกซึ่งผมตื่นเต้นมากๆเธอน่าทึ่งจริงๆครับผมได้ไปยังสถานที่เจ๋งๆมากมายแน่นอนว่าการทำงานกับทีมงานและนักแสดงทุกคนมันน่าตื่นเต้นมากๆจริงๆทั้งวินดีเซลและชาริสเทอรอนทำเอาผมตื่นเต้นมากๆครับโดยภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious 10จะถูกแบ่งออกเป็น2พาร์ทโดยจะยังได้ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างจัสตินลินมาดูแลโปรเจกต์เหมือนเช่นเคยค่ะขณะที่ทีมนักแสดงที่คุณหน้าคุณตาอย่างวินดีเซลดาเนลล่าเมลชอร์ไทริสกิปสันลูดาคริสนาตาลีเอมานูเอลซุงคังก็กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตารวมถึงอาจจะมีนักแสดงหน้าเก่าของแฟรนไชส์มาปรากฏตัวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเจสันสเตแทมชาริสเทอรอนจอห์นซีนาเฮเลนเมเรนรวมถึงรูคัสแบล็กจากโตเกียวดริฟต์ก็อาจจะได้กลับมาสร้างสีสันด้วยเช่นกันค่ะส่วนที่ลุ้นกันจนตัวโก่งและอยากให้ทีมงานช่วยสานฝันให้เป็นจริงนั่นก็คือการนำอพอลวอล์กเกอร์หรือว่าไบรอันโอคอนเนอร์กลับมาพร้อมกับรถคู่ใจอย่างนิสสันสกายไลน์ GTRR34 ให้ชาว FC ได้หายคิดถึงและร่วมปิดตำนานแฟรนไชส์ Fast ให้จบสมบูรณ์แบบสวยงามเพื่อที่จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของแฟนๆตลอดไปจัสตินลินจัดให้แอดหน่อยเถอะค่ะ please อารมณ์สุดตัวล้วนๆก่อนจากกันไปเพื่อนๆอยากให้สาวบรีลาสันและสาวดาเนลล่าเมลชอร์มารับบทบาทอะไรใน Fast and Furious 10และคิดว่ารถซิ่งรุ่นไหนที่จะเหมาะสมกับเธอทั้งคู่คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะแอดรออ่านอยู่ค่ะแฮปปี้สงกรานต์เดย์นะคะทุกคนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปแวะกด Subscribe ช่องให้แอดกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าวสู่แสน Subscribe โลกเงินต้องมาแล้วจ้าขอบคุณ FC ทุกคนค่ะ Cause you did too
懐かしい二人だけの場所で